สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่19เมษายนพุทธศักราช2560ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์กรอเซอร์ชูโรเลอร์อาร์ตเลอร์ออร์เดนส์พระทัดรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่17เมษายนพุทธศักราช2560เวลา 11:00 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรียซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมแกรนด์โฮเทลออยโรปาอินสบรูคไปยังลานเอดูอาร์ดวาล์นอฟเฟอร์พลัสหน้าศาลาว่าการรัฐทิโรลนายแฮร์ริกฟรานชตาประธานรัฐสภาทิโรลเฝ้าทูลองพระบาทรับเสด็จและกราบบังคมทูลเชิญเสด็จไปยังด้านหน้าศาลาว่าการรัฐทิโรลมีพิธีรับเสด็จตามธรรมเนียมของรัฐทิโรลกองทหารเกียรติยศมีกองทหารปืนยาวแห่งเมืองเคมาเทนรัฐทิโรลวงโยธวาทิตแห่งเมืองเคมาเทนรัฐทิโรลและหมู่เชิญธงประจำรัฐทิโรลเมื่อกองทหารปืนยาวให้สัญญาณเพื่อเริ่มพิธีผู้บังคับการกองทหารรายงานประธานรัฐสภาทิโรลวงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมหาชัยและเพลงประจำรัฐทิโรลประธานรัฐสภาทิโรลกราบบังคมทูลเชิญเสด็จตรวจแถวทหารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงคำนับหน้าธงประจำรัฐทิโรลระหว่างนั้นมีการยิงสลุดประธานรัฐสภาทิโรลทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุราท้องถิ่นศาลาว่าการรัฐทิโรลมี2ส่วนหลังเก่าสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2277ส่วนหลังใหม่สร้างปีพุทธศักราช2481ใช้เป็นสำนักงานของเขตการปกครองทิโรลโฟราแบกสถาปัตยกรรมของศาลาว่าการรัฐทิโรลเป็นแบบนีโอคลาสสิกทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือสี่เหลี่ยมคางหมูที่ประตูทางเข้าอาคารมีตราประจำเขตทิโรลโฟราแบกส่วนลานกว้างหน้าอาคารใช้จัดพิธีสำคัญและใช้ในการสวนสนามปัจจุบันศาลาว่าการรัฐทิโรลใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานต่างๆของรัฐบาลที่ลานด้านหน้าอาคารมีอนุสาวรีย์การปลดปล่อยสร้างขึ้นหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2เพื่อรำลึกถึงการปลดปล่อยชาวออสเตรียที่ตกเป็นเหยื่อและอยู่ใต้การปกครองของระบอบนาซีเป็นระยะเวลา7ปีระหว่างปีพุทธศักราช2481ถึง2489จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเข้าศาลาว่าการรัฐทิโรลหลังเก่าเพื่อส่งร่วมพิธีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ Grocer Tiroler Adler Ordens ซึ่งจัดที่ห้องปารีสพิธีเริ่มด้วยวงดนตรีฟิเนโมบรรเลงดนตรีพิธีกรกล่าวรับเสด็จและกราบบังคมทูลรายงานประธานรัฐสภาทิโรลประกาศราชสดุดีประธานรัฐสภาทิโรลทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ Grocer Tiroler Adler Ordens และประกาศนียบัตรกำกับเครื่องอิสริยาภรณ์โอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสตอบความว่า35ปีแล้วที่พยายามส่งเสริมและสานความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัฐทิโรลทั้งทางด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมเกิดเป็นโครงการต่างๆมากมายกว่า100โครงการทางด้านการค้ามีบริษัทของชาวทิโรลไปเปิดที่ประเทศไทยมากมายช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชาวไทยจึงจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมความสัมพันธ์นี้ให้ยั่งยืนต่อไปส่วนโครงการอาเซียนยูนิเน็ตซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในอาเซียนและยุโรปในด้านต่างๆนั้นก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนโครงการต่างๆระหว่างไทยและออสเตรียมากมายผลที่ได้รับไม่เพียงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแต่ยังส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชนจึงยินดีอย่างยิ่งที่ได้ส่งเสริมความสัมพันธ์นี้ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเครื่องอิสริยาภรณ์ที่ได้รับนี้ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพระหว่างไทยกับรัฐทิโรลและประชาชนชาวทิโรลด้วยเครื่องอิสริยาภรณ์ Grocer Tiroler Adler Ordens เป็นเครื่องอิสริยาภรณ์ลำดับสูงสุดที่รัฐทิโรลมอบให้ชาวต่างประเทศที่สัมพันธ์ใกล้ชิดและบำเพ็ญคุณประโยชน์ด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมต่อรัฐทิโรลเครื่องอิสริยาภรณ์ Grocer Tiroler Adler Ordens มีลักษณะเป็นดวงตรารูปนกอินทรีสีทองมีห่วงสลักตัวอักษรภาษาลาตินว่า Pro Amicitia แปลว่าสำหรับมิตรภาพ
ห่วงดังกล่าวร้อยด้วยแพรแถบสีขาวแดงรัฐบาลทิโรมีมติเมื่อวันที่20กันยายนพุทธศักราช2559กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชวโรกาสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์นี้แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในฐานะที่ทรงวางรากฐานและทรงส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการวิทยาศาสตร์การค้าการลงทุนระหว่างไทยและรัฐทิโรมาอย่างต่อเนื่องรัฐบาลทิโรจัดพิธีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ครั้งนี้ขึ้นเป็นพิเศษเฉพาะพระองค์แยกจากพิธีมอบเครื่องอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคคลอื่นๆซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่25ตุลาคมของทุกปีโอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้สื่อมวลชนของออสเตรียสัมภาษณ์เรื่องการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์และความรู้สึกที่ทรงมีต่อรัฐทิโรมีพระราชดำรัสตอบว่าเครื่องอิสริยาภรณ์นี้มีความสำคัญพิเศษเพราะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยและรัฐทิโรเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนรัฐทิโรหลายครั้งแล้วทรงรู้สึกว่ารัฐทิโรเป็นเสมือนบ้านจากนั้นประธานรัฐสภาทิโรนำเสด็จไปทอดพระเนตรห้องประชุมประวัติศาสตร์ของรัฐสภาทิโรตั้งอยู่ภายในอาคารศาลาว่าการรัฐทิโรหลังแรกที่สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2277เป็นแบบบาร็อกมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่แสดงถึงความมั่งคั่งของรัฐทิโรปัจจุบันห้องนี้ใช้เป็นที่ประชุมของรัฐสภาทิโรเวลา 12:40 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพัสดุ์ออยโรปาสตูเบลพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายแฮร์วิกฟานสตาประธานรัฐสภาทิโรถวายพระกริยาหารกลางวันในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองอินสบรุกรัฐทิโรสาธารณรัฐออสเตรียโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเมืองอินสบรุกรัฐทิโรสาธารณรัฐออสเตรีย